สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤตินะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะกับเกมโกลคาสเซิลนะครับก็ไปเล่นแป๊บหนึ่งอ้าวผมเซฟอยู่ในเครื่องหนึ่งนะที่จริงผมเล่น2เครื่องนะมันค่อยไปไหวนะว่าเครื่องนี้ผมไว้ที่บ้านนะผมไม่ได้เอาไปที่ทํางานด้วยเครื่องนึงผมไว้ที่ทํางานนะไปเล่นโกลคาสเซิลโดยเฉพาะเลยนะก็กดไปตอนว่างๆนั่นเองนะครับ โอเคนะครับมาเลยนะครับวันนี้นะครับมีอะไรดีนะครับ อ้าวไม่อัพเว้ยเรื่องนี้ไม่อัพนะมันมีอัปเดตใหม่นะครับสำหรับเกมนี้นะครับ Go Castle นะครับเดี๋ยวเราก็ไปอัปเดตกันก่อนนะครับมันจะมีอะไรเปลี่ยนไปนะครับเรานะครับก็คือมันมีโหมดใหม่นั่นเองนะครับที่มันเปลี่ยนนะครับมันมีโหมดใหม่นั่นเองโอเคน่าจะโหลดเร็วอยู่นะปุ๊บ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 ค่อนข้างใช้ได้นะเนี่ยมีโหมดใหม่นะครับมีอะไรบ้างอ่านดู Infinite Mode นะครับก็คือโหมดไม่รู้จบนั่นเองนะครับน้องมีอะไร improve worker giant ox stun นะครับโอเคเสร็จยัง install อีกนะครับก็ใช้ได้นะเกมนี้นะโอเคพร้อมแล้วเราไปเลยไม่ค่อยได้เล่นเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนี้สำหรับเกม Go Classer นะผมก็ยังอยู่ที่ประมาณ400 500เนี่ยนะครับไม่ได้ขึ้นมากนะเพราะว่าโอ้โหหลังๆมานี่เริ่มยากนะครับยากแบบเรากดแค่รีพีทอย่างเดียวไม่ได้ผ่านแล้วนะครับเราต้องใช้เวทด้วยนะมันเลยเก็บตังค์ยากมากนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเก็บตังค์ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องกดเวทนะครับก็ให้เก็บไปตรงนั้นก่อนเยอะๆเลยนะเยอะๆเลยนะครับประมาณสัก5,000ล้านนะครับค่อยว่ากันนะครับผมคิดว่านะต้องเก็บขนาดนั้นเลยเพราะว่าผมเก็บประมาณ2-3,000ล้านนะดีเพย์นะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับ แล้วก็นะครับแต่ก่อนนะก็มีแอดเวนเจอร์นะมันเพิ่มมานะครับจากพวก7,000-8,000เนี่ยใช่ป่ะเออนั่นแหละ6,000-7,000-8,000นี่ก็เพิ่มมาเป็น10,000-20,000ก็มีนะตอนนี้โอ้โหแบบเยอะมากเป็นหมื่นนะครับขั้นหมื่นขั้น20,000ตรงนี้นะครับโอ้โหใหญ่มากตอนนี้แผนที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีของอัปเกรดมาเพิ่มเยอะเหมือนกันนะครับก็คือพวกไม่ใช่นี่นะก็เป็นสกิลไม่ใช่เว้ยตรงไหนวะจำไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็ตัดผมนะครับก็เปลี่ยนชุดเฉยๆนะไม่มีอะไรมากนะอันนี้ก็มอนสเตอร์แลบครับก็ทำให้ตีมอนสเตอร์ทำไมผมตีศูนย์วะผมว่าผมตีเยอะกว่านี้แล้วนะมันเป็นไรนะไม่ต้องซีเรียสมากนะก็ปกติผมจะซีแลกไลนิ่งดาเมจนะเพราะว่าสายฟ้าของมันชิ่งเยอะไงผมเน้นสายฟ้านะมากๆเลยนะ ชั่วโมงละ2ล้านนะก็ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทำไมผมเน้นสายฟ้ามากนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ชิ่งเยอะมากนะผมก็เลยชอบมันนะ เซฟก่อนนะแป๊บนึงตอนนี้ผมอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่475นะยังไม่ได้เพิ่มไปนะที่ยิงเพิ่มได้นะแต่ยังไม่ได้เพิ่มนะตรงนี้อยู่ที่2,000นะโอเคนะครับเฮลโหมดคือเฮลคือโหมดไม่มีวันจบนั่นเองนะแต่มันดีตรงที่ว่ามันเก็บเงินไวมากนะครับโอเคครับถ้าไปเล่นด่านธรรมดานะผมจะลองเล่นดูว่าจะได้เงินเท่าไหร่ตอนนี้1ล้านนะพาเราไปเล่นได้เงินมาประมาณ1,800,000นะครับ
ซึ่งมันน้อยมากนะครับถ้าจะเทียบนะมันน้อยจริงๆนะที่จริงนะครับ มันน้อยนะครับผมคิดว่ามันน้อยมากนะครับถ้าถามผมนะผมคิดว่ามันน้อยมากจริงๆนะครับแต่ว่าไปเล่นเฮลโหมดนะครับดูนะจากเงินประมาณ3ล้านนะจะได้เท่าไหร่นะครับนี่ไงนี่เฮลโหมดมีไอ้นี่นะครับซึ่งเราสามารถซื้อได้โดยใช้เพชรนะครับใช้เพชรนะครับก็ทำให้ยูนิตดาเมจเพิ่มขึ้นอะไรบลาบลาบลาหลายอย่างอยู่นะครับก็ดีที่จริงนะครับแต่มันได้แค่30วิเท่านั้นเองนะครับรีเซ็ตคูลดาวน์คาสเซิลดีเฟนส์ฟรีซออลมอนสเตอร์15วิโอ้นี่ดีเว้ยคิวออลมอนสเตอร์เนี่ยครับก็ดีนะเก็บไว้ไปลุยกันครับเราถ้าไม่อย่างดีนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับเงินได้เยอะมากนะครับจะบอกว่าเงินได้เยอะมากนะลองดูแล้วตอนแรกจะเป็นอ่อนๆนะครับเพราะเราดูแล้วไอ้แม้เราดูจากเงินนะครับว่ามันอ่อนแค่ไหนนะครับได้แค่ร้อยสองร้อยเองนะครับแล้วมันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะศัตรูนะครับประมาณนี้แหละนะครับ แล้วผมก็ต้องเริ่มใช้แอร์เชอร์ไวแล้วนะครับเป็นสายเก็บเงินโดยเฉพาะเลยนะแบบนี้นะประหยัดไว้นะ MP นะครับเดี๋ยวได้ใช้แน่นะปะเริ่มได้เยอะนะครับลองสังเกตดูนะครับเรานะครับตอนนี้ก็ได้มาประมาณล้านหนึ่งแล้วนะครับก็ทำให้เราเก็บเงินได้เร็วขึ้นเยอะมากเลยนะครับเร็วขึ้นเยอะมากนะต้องบอกว่าเยอะมากนะครับผมเริ่มใช้ของเยอะแล้วครับตอนนี้นะครับMP จะไม่พอเลยนะครับตอนนี้นะครับลองฟีดศัตรูดูไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เลยนะครับต้องใช้ผิดจังหวะนะครับที่จริงนะครับหมดแล้วนะครับ ตายแล้วครับแบบนี้สายฟ้าลงมาก่อนฟีดไปโอ้โหได้20ล้านมานะครับเท่าที่สังเกตดูนะครับเงินจะขึ้นมาประมาณ5ล้านนะครับซึ่งเยอะมากนะครับซึ่งเยอะมากนะตรงนี้นะผมจะบอกไว้ก่อนนะครับเยอะมากนะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับในการเล่นอันนี้นะครับแต่ว่าเราต้องมีเพชรอันนี้แหละนะครับเราถึงจะพอสู้พอได้อะไรบ้างนะครับ โอเคตอนนี้ผมยังเล่นสายเงินอยู่นะผมยังอัปเกรดไม่ครบเลยมั้ยเดี๋ยวผมอัปเกรดไปเรื่อยๆนะสายเงินผมเล่นสายเงินอยู่แล้วนะอันนี้ก็ใช้ freezing arrow นะทำให้ศัตรูสโลว์ 60% นะครับดีนะผมคิดว่าดีนะเพราะถ้าใครเล่นได้เที่ยวไหลก็มาบอกกันนะสำหรับด่านเฮลนะครับคิดว่าผมต้องซื้อไอ้พวกนี้ให้เยอะก่อนนะค่อยไปลุยด่านเฮลนะครับไม่งั้นก็เล่นด่านต่อไปกันเรานะครับเ
ผมคิดว่าผมจะเก็บด่านไหนยังคิดอยู่เลยนะเพราะว่าตอนนี้ไม่สามารถเล่นด่านไหนที่ไม่กดเวทได้เลยนะครับตอนนี้นะครับก็เลยเซ็งมากแล้วตอนนี้นะครับก็หลังจากนี้ก็เราก็ไปดูกันนะครับที่ลำดับที่ผมไอ้แป๊บนึงผมจะเริ่มขึ้นอีกรอบนึงนะครับหาทางเล่นแรงขึ้นอีกรอบนึงนะครับแล้วมาดูกันนะว่าผมจะได้เท่าไหร่ทำไมหาไม่เจอเน็ตไม่ต่อช่างมันนะครับเราไปเล่นนี้ดีกว่านะครับ สีเหลืองนะไปต่อนะครับเรา 5,700 นะครับน่าสู้ได้นะครับขีดชีวีขึ้นไปนะครับที่470กว่าแล้วนะบ้านไม่น่ายากนะบ้านนี้ผมอัพมาเยอะแล้วนะน่าจะสู้ได้นะได้ไหมวะเนี่ยทำไมบ้านมันถึกจังให้สายฟ้าผมชิ่งไปเรื่อยๆก็ได้นะครับจริงต้องใช้ลูกน้องนะไม่งั้นเนี่ยตีไม่ถึงฐานเลยนะครับต้องใช้ลูกน้องเลยไม่งั้นตีไม่ถึงฐานเลยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยมานาหมดแล้วนะครับก็แย่แล้วนะครับแย่มากด้วยนะครับสู้ไม่ได้เว้ยไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหสู้ไม่ได้นะครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับก็สายฟ้าก็ทำดาเมจไปเยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะผมอัพมันตั้งเยอะนะขุนมันตั้งเยอะนะแต่ว่ายังไม่ค่อยได้การเท่าไหร่นะครับโอ้โหสู้ไม่ได้นะก็ประมาณนี้แหละนะครับเราก็ไปเล่นไปเรื่อยๆนะก็รอดูนะครับก็เฮลหมวกเป็นโหมดที่ดีมากนะทำให้เราได้อะไรได้เงินเยอะเลยนะครับโอเคนะครับลองผมลองที่จะไม่กดอะไรดูนะครับลองดูว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะครับต่อไปจะได้ง่ายต่อการฟาร์มนะครับจาก10ล้านนะจะได้เท่าไหร่นะครับลองดูนะครับได้แสนเลี่ยงนะครับน่าจะใกล้แล้วนะครับทีมผมอาจจะเลี่ยงยังไม่เทพนะเพราะว่าผมยังไม่เน้นดาเมจมากนะครับเน้นเงินนะครับก็เลยยังเป็นแบบนี้แหละนะครับตอนนี้ก็ได้เงินมาประมาณล้านหนึ่งแล้วนะครับค่อนข้างจะได้เยอะเหมือนกันนะแบบนี้ก็ดีนะเล่นเฮลโหมดโดยไม่ต้องกดอะไรนะครับสบายนะครับสบายเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับได้มาเงินมา2ล้านแล้วนะครับเร็วกว่าโหมดธรรมดานะครับเยอะนะครับแต่โหมดธรรมดามันจะได้เพชรด้วยนะถ้าชนะนะแต่ถ้าไม่ชนะนี่ก็เหมือนเดิมอ่ะไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับดู
เริ่มสู้ไม่ไหวแล้วนะครับได้เงินมาวัน2ล้านนะครับก็ได้เร็วกว่านิดนึงนะครับต่อรอบนะครับต่อรอบนะครับก็ได้ประมาณ2ล้านนะครับ2ล้าน5นะครับไปดูอันไหนยิงเยอะสุดนะครับ ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับกับสายเดิมนะครับมีตัวใหม่หรือเปล่ายังไม่มีนะครับก็ตัวนี้อะไรดีแล้วนะครับนี่อะไรบลานะครับดับเบิลซัมมอนนะครับโอเคทาวเวอร์ฮีโร่โอเคต้องแล้วนะครับก็ประมาณนั้นนะครับลองอีกรอบนะครับว่าจะได้เท่าไหร่เปลี่ยนตัวนี้มาแล้วตัวนี้ผมก็ยังเล่นสายฟ้าจริงสายไฟก็ดีนะครับผมคิดอยู่เลยว่าจะเล่นสายฟ้าหรือสายไฟดีนะครับแต่น่าจะเล่นสายฟ้าเพราะว่ามันชิ่งนะครับผมชอบที่มันชิ่งนี่แหละนะครับไปเราต้องกด3ครั้งถึงจะเข้าเล่นได้นะโหมดเฮลนี้นะครับ สำหรับโหมดเฮลผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกนะครับก็พอได้นะครับเดี๋ยวไปดูแรงกันอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากนี้นะครับเก็บเงินก่อนนะครับช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้ก็อย่าลืมนะว่าโกเลมนะท่าของโกเลมมันขึ้นอยู่กับความแรงโกเลมขึ้นอยู่กับอาร์เชอร์ของเรานะครับอาร์เชอร์ของฐานนะของปราสาทนะว่าแรงแค่ไหนนะถ้าอาร์เชอร์แรงก็โกเลมก็จะตีแรงนะนั่นเองนะครับลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะตอนนี้1ล้าน2แล้วนะครับต่างนะครับขึ้นไวเหมือนกันก็อย่าลืมดูพวกโฆษณาด้วยนะพวกนี้ก็ได้เงินเยอะเหมือนกันนะผมได้ละ4-5ล้านนะตอนนี้เยอะมากนะครับไม่รู้มันคิดยังไงนะครับแต่ได้ทีละ4-5ล้านแหละได้เยอะน่าจะคือตามด่านนะว่าด่านอะไรแล้วมันจะได้เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็ได้มาประมาณ2ล้าน2แล้วนะครับแตกแล้วครับเกือบ3ละเกือบ2ล้าน8นะเท่าเดิมแหละนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆครับที่ชมนะผมก็จะเล่นเกมแบบนี้แหละไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เก็บพวกสายเฮลนะน่าจะเล่นด่านเฮลไปเรื่อยๆนะไม่ต้องกดเยอะนะครับไม่ต้องกดเวทนะครับเรื่องคือผมไม่อยากกดเวทนะเสียเวลาทำมาหากินผมนะครับก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับลองดูนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไปดูที่เท่าไหร่นะครับที่2001นะครับโอเคอันนี้ที่474นะครับเดี๋ยวผมต้องไปเล่นด่านต่อไปก่อนนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับอันไหนซีโอเคนะครับ in the next video เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ